สวัสดีครับเพื่อนเพื่อน SP Keep Doing Channel สุภัทรพาทำไปเรื่อยนะวันนี้เราจะมาทำกล้วยตีบใหญ่สุกดองน้ำผึ้งนะเพื่อที่จะรับประทานบำรุงร่างกายกันนะครับสำหรับวัสดุอุปกรณ์ของเราที่จะใช้ประกอบไปด้วย 1. กล้วยตีบใหญ่สุก 2. น้ำผึ้ง 3. โหลติดแอร์ล็อกตัวนี้เป็นไม้เสียบลูกชิ้นไม้ไผ่ลำดับต่อไปเราจะมาทำกล้วยตีบใหญ่สุกหมักน้ำผึ้งกันนะครับดึงเปลือกกล้วยขึ้นมาจากข้างล่างนะดึงขึ้นมาเพราะนั้นเปลือกกล้วยข้างบนก็จะเปิดขึ้นดึงเข้าหาตัวนะปักมีดลงไปบนเนื้อกล้วยแล้วก็ดันเอาไว้ทานบำรุงร่างกายคนโบราณเรียกว่ายาอายุวัฒนะปักมีดจากข้างล่างดึงล่อเข้ามาหาตัวเราเราเปิดเนื้อกล้วยดึงเปลือกออกเปลือกที่เราเปิดออกก็ทิ้งใส่ถังขยะไปเพื่อเราจะไม่ได้สัมผัสเนื้อกล้วยโดยตรงจากนั้นก็เหมือนเดิมปักมีดลงไปงัดปักมีดลงไปงัดไปข้างหน้าดันลงไปข้างหน้านะครับปักมีดงัดดันลงไปในโหลกลับใช้มีดกดกดลงหน่อยจะได้เพิ่มพื้นที่ให้ปักงัดดันลงไปในโหลนะก็เป็นอันว่าโหลกล้วยของเราก็บรรจุกล้วยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะหลังจากที่เราได้นำกล้วยตีบใหญ่สุกมาบรรจุในโหลตามกระบวนการกล้วยก็พร้อมที่จะหมักน้ำผึ้งแล้วนะครับเปิดฝาโหลกล้วยเทน้ำผึ้งใส่ลงสู่โหลดองปริมาณน้ำผึ้งก็จะค่อยๆแทรกลงไปบริเวณช่องว่างระหว่างเนื้อกล้วยนะครับป้องกันไม่ให้กล้วยมันลอยขึ้นมาหนีจากน้ำผึ้งใช้ไม้ไผ่มาวัดให้พอดีเมื่อวัดเสร็จเราก็ใช้มีดหั่นครับแล้วก็หักเราก็จะได้ไออันที่สองของเราเนี่ยหั่นเหมือนเดิมเราก็จะได้ไม้ขัดกล้วยวิธีทำก็คือกระดันส้นหนึ่งเข้าไปในใต้ขวดโหลแล้วก็กดอีกปลายข้างหนึ่งแล้วก็เลื่อนบังคับลูกกล้วยไว้ไม่ให้โผล่อย่างนี้สอดปลายเข้าไปตัวยาวคือวัดจากระหว่างมุมจากพอดีกดลงไปในเนื้อกล้วยป้องกันไม่กล้วยลอยขึ้นมาก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยเราก็เติมพระเอกของเราไปเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่ากล้วยจะไม่ได้ลอยขึ้นมาเราก็ได้กล้วยตีบใหญ่สุกดองน้ำผึ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ปิดหลังจากที่ปิดฝาเสร็จเรียบร้อยเราก็ทำความสะอาดโหลฮาร์ดแพ็คมาปิดไว้บันทึกวันที่เราปิดถามว่าเมื่อไหร่เรารับประทานได้รับประทานยังไงครับหลังจากที่เราหมักอยากให้ดีอย่างน้อย3เดือนวิธีทานยังไงครับเราดื่มวันละช้อนก่อนนอนสรรพคุณมากมายทำให้เรานอนหลับสบายคลายเครียดนอนหลับดีนะครับเพราะว่าน้ำผึ้งกล้วยตัวนี้จะไปปรับสมดุลของร่างกายของเราได้ดีขึ้นกล้วยตีบใหญ่ดองน้ำผึ้งอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ